มาเรามาทำคลิปกันวันนี้มีเด็กบ้านะครับส่งต้นไม้มาให้ฟรีแล้วโรคจิตมีคมมากมันโรคจิตส่งต้นไม้มาให้ฟรีจากน้องน้อยนะครับจากเพจสวนรักแคคตัสนะครับอันนี้เลยนี่เลยนี่เลยชื่อเฟซวิไลวันนะครับน้องวิไลวันเดี๋ยวแปะไว้ให้เหมือนเดิมนะครับเอ้ามีดหายแป๊บนึงหามีดก่อนใจเย็นอยากได้ไข่มังกรทักหาน้องได้เลยนะครับเกรดน้องเป็นโรคจิตนะครับชอบส่งต้นไม้มาให้ฟรีไม่สนิทกันแต่น้องเขาชอบส่งมาให้น้องน่าดูน้องน่ารักแล้วก็ไม่ใช่น่ารักอุ๊ยโหอะไรเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ด้วยเดี๋ยวนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นี่แค่พี่ป๊อกมีความสุขสมหวังแห่งๆตลอดไปนะคะย้อนหลังนะคะโอ้ยน่ารักมากคือนี่วันเกิดเดือนมิถุนาวันที่1มิถุนาเดือนนี้แหละตอนนี้วันนี้ก็วันที่25นะครับน้องเขาส่งมาย้อนหลังเพราะว่าสนิทกันอันนี้ก็คือเหมือนมีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันตลอดนะครับนี่วันนี้ดิขอดูหน่อยเดี๋ยวป้ายนี้นะพี่จะติดไว้ข้างฝานะน้องน้อย แต่พี่จะใส่กรอบติดไว้เลยอันนี้แหละอ่ะเดี๋ยวนะน้องส่งอะไรมาให้น่ะโหดูใหญ่มากอ่ะใหญ่เกินจะดูแป๊บไม่อยากแกะเลยตื่นเต้นกลัวช็อกตายเป็นลมคาอะไรไอ้คายนี่คาคลิปน้องบอกว่ากลัวหักก็เลยแบบอยากให้แกะเร็วๆแต่น้องก็ไม่ได้บอกเหมือนส่งมาให้ทุกครั้งคือเขาชอบส่งมาให้ไงเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดนะแต่เซอร์ไพรส์จริงน้องน่ารักนิสัยดีไม่ใช่นิสัยดีเพราะว่าให้ต้นไม้แต่คือเราช่วยเหลือกันจริงๆรู้จักกันมา 2-3 ปีแล้ววันนี้มีผู้ช่วยด้วยนะครับวันนี้มีน้องเบนซ์มาช่วย น้องมานอนด้วยโอ้โหตัวใหญ่มากทุกคนอันนี้เดี๋ยวใจเย็นเบนหาตรงนั้นดิมีอะไรติดเหลือบ้างไหมที่หนังสือพิมพ์เนี่ยเผื่อเน็บแถมใส่แบงค์พันเลยมีแบงค์พันติดอยู่บ้างเปล่าดูแป๊บถ้ากราฟใบเสมาแบบนี้ก็อาจจะเป็นไข่มังกรไข่มังกรแน่ๆเลยเนี่ยแต่อาจจะเป็นตัวที่แบบสวยๆก็ได้ตัวที่ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวให้ดูมือสวยไหมล้างมือมาแล้วก่อนแกะล้างมือมาแล้วมีคนโรคจิตชอบดูมือสองสามแป๊บนึงนะขอลุ้นไม่อยากแกะแบบพึบลีลาหรืออยากลุ้นแบบมีอะไรไหมเข้าใจไหมขอลุ้นโอ้ยที่มือขอลุ้นหน่อยนี่อะไรเนาะมีหนามด้วยนะทุกคนหนามตำมือนิดเบนจะเย็นเดี๋ยวหัวหลุดเห็นไหมไข่มังกรทุกคนคือใหญ่มากรอบที่แล้วก็ได้ไข่มังกรนะครับแต่ก็คือชอบหมดอะไม่เลือกอะอะไรก็ได้ต่อให้ส่งแต่ตอเสมาก็ชอบเพราะว่าน้องหวังดีน้องส่งแฮปปี้เบิร์ธเดย์มาไข่มังกรมาเป็นหัวมิกกี้มังก์เลยทุกคนนี่ไข่มังกรนี่อะไรฟังเดี๋ยวจะเก็บไว้นี่นะขอบคุณมากๆเลยนะอีกต้นนึงเป็นอะไรวะหนึ่งต้นนะครับให้ดูชัดๆให้ดูชัดนี่ไข่มังกรต่อไปนะครับอีกอันนึงไม่รู้ตออะไรเนี่ยนะเดี๋ยวดูครับอันนี้ลุ้นเพราะว่าอันเมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะไข่มังกรน้องส่งอะไรมาวะเห็นรากอะไรนะเห็นรากเห็นรากแล้วเบนบอกเห็นรากแล้วหัวมันทิ่มเดี๋ยวแต่ห่อมันดีอยู่อันนี้ก็เสมาต้นอะไรวะไข่มังกรอีกแน่เลยแต่น่าจะเป็นต้นใหญ่อะครับทุกคนคือไข่มังกรที่บ้านอะมีแค่ 2-3 ต้นเองนะมันไม่เยอะมีแค่ต้นเดียวเองด้วยซ้ำมั้งจากรอบที่แล้วที่น้องก็ส่งมาให้อะรอบนี้น้องก็ส่งมาให้อีกใครมีอะไรก็ไปอุดหนุนน้องเขาได้นะครับเขาขายราคาไม่แพงด้วยนะอันนี้คือไม่ได้โฆษณาให้อย่างแต่อย่างใดนะแต่คือแบบ
คือก็รู้จักแค่น้องอย่างคนเดียวที่น้องทำที่น้องทำไอ้เนี่ยไข่มังกรเยอะๆนะครับแล้วน้องนิสัยดีมากเขาสู้ชีวิตมากเลยนะทุกคน เพราะนี่เป็นคนที่ยากมากที่จะแบบยังไงอะที่จะสนิทกับใครเยอะๆถึงขั้นขนาดแบบให้ของฟรีขนาดเนี้ยมันต้องมีความจริงใจกันระดับนึงอะครับอันนี้ก็ไข่มังกรน่ารักแต่แค่นี้ก็แพงมากนะก็หลักพันอยู่นะหลายพันอยู่นะเนี่ยโหเฮ้ยอันนี้น่ารักเอออันนี้หัวใหญ่มากเลยอ่ะขอบคุณมากดีใจไม่กล้าตัดเลยเนี่ยว่าจะเอาไปขยายก็ไม่กล้าขยายเพราะมันเป็นของขวัญวันเกิดนะโอ้ยคือเอาจริงๆไหมเนี่ยเป็นคนไม่เป็นคนที่ไม่เป็นคนที่ไม่เซอร์ไพรส์อะไรเกี่ยวกับวันเกิดมากเพราะว่าเป็นคนไม่จัดงานวันเกิดเพราะว่าไม่เคยจัดงานวันเกิดมาตั้งแต่เด็กๆเลยอะเพราะว่าแม่ของเนี่ยเป็นคนแบบคนสมัยก่อนอะเกิดมาแล้วไม่มีวันเกิดนึกออกไหมแล้วพอแม่ไม่มีวันเกิดเราก็ไม่อยากจัดวันเกิดเพราะมันกลัวไปยังไงอ่ะกลัวไปทำร้ายจิตใจแม่ประมาณแบบแม่ก็ไม่เคยมีวันเกิดมาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกเฉยๆกับวันเกิดก็กลายเป็นว่าเป็นคนที่ไม่มีของขวัญวันเกิดไม่จัดงานวันเกิดไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับไม่ค่อยให้ความสำคัญเกี่ยวกับวันเกิดตัวเองสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออแต่ก็ขอบคุณน้องน้อยมากที่อุตส่าห์ส่งมาให้นะครับมีอะไรพี่ช่วยเหลือก็พี่ยินดีช่วยเหลือได้เหมือนเดิมนะครับเอาเท่าที่ไหวเนาะยังไงก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องน้อยด้วยนะโอเคมีอะไรทักพี่ป๊อกมาเด้อทุกคนน่ารักเนาะไม่มีใครให้อะไรกันขนาดนี้หรอกครับถ้าไม่สนิทกันจริงๆนะครับขอบคุณครับยังไงฝากน้องน้อยด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรสนใจก็ทักไปหาน้องได้ที่เพจหรือว่า Facebook วิไลวันนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับตรงต้นคลิปนะแล้วก็หากชอบหรือยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับบ๊ายบาย